สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมดมัมว้าวนะคะกลับมาเจอพี่มดในคลิปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะไม่ว่าคุณเนี่ยจะย้ายเข้ามาด้วยการแต่งงานจะเป็นวีซา่าคู่มั่นคู่สมรสหรือว่าวีซ่านะักเรียนที่เป็นวีซ่าชั่วคราวแต่ว่าคุณจะต้องมาอยู่แบบปี2ปี2อปีเพื่อศึกษาเรียนต่อหรือแม้แต่กระทั่งคุณได้วีซ่าทํางานแล้วต้องย้ายเข้ามาทํางาน มีสัญญาจะมาด้วยตอนโสดหรือจะมาทั้งครอบครัวนะคะรวมไปถึงผู้โชคดีที่ได้วีซ่าลอตโต้แล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะได้กรีนการ์ดก็คือได้ใบเขียวแล้วก็เดินทางเข้ามาในประเทศส,สหรัฐอเมริกาย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละคะ่ะในคลิปนี้พี่มดจะแชร์แหล่งข้อมูลนะ เพื่อที่จะช่วยให้คุณเตรียมตัวในการย้ายเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกาและช่วยคุณวางแผนคุณจะได้มีไกด์ไลน์คือมีแนวทางรู้ขั้นตอนว่าเมื่อคุณจะย้ายเข้ามาอยู่ต่างประเทศนะมาอเมริกาเนี่ยคุณควรที่จะต้องรู้ข้อมูลอะไรบ้าง1 2 3สและเว็บไซต์นี้เนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ ละเอียดชัดเจนถูกต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือเดี๋ยวพี่มดจะพาทุกคนไปดูเว็บไซต์ USCIS เดี๋ยวจะพาไปดูหน้าที่มันจะช่วยให้ชีวิตทุกคนง่ายขึ้นเขาจะบอกวิธีและก็ขั้นตอนโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็น USCIS เว็บไซต์ที่พี่มดพูดถึงนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามา ล็อกอินเข้ามาในตัวของ w w w uscis gov เสร็จแล้วก็เข้ามาที่หน้าเจ้าตัว settling in the US เดี๋ยวพี่มดจะแปะลิงก์อันนี้ไว้ให้ทุกคนจะได้หาดูได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ในหน้านี้เนี่ย มันก็จะมีบอกเลยค่ะว่าข้อมูลเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา about the United States นะคะแล้วก็รวมไปถึง education and childcare เป็นข้อมูลการศึกษาแล้วก็สถานรับเลี้ยงเรียกว่าดูแลเด็กเวลาที่พ่อแม่ไปทำงาน employment เกี่ยวกับการทำงานว่าจ้างงานนะคะ money and finance เรื่องการเงินนะแบบ banking อะไรต่างๆเข้าไปดูได้แล้วก็จะมีในตัวของ e m e r g e n c i e s and safety ความปลอดภัยถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจะทำอะไรเต็มตัวยังไงนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นเกี่ยวกับ health care and families นะเกี่ยวกับเรื่องอาครอบครัวสุขภาพต่างๆแล้วก็จะมีเจ้าตัว popular topics for new immigrants นะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู l a เ e อนะแล้วก็จะมีเจ้าตัว volunteer in your c o m m u n i t i e s ก็คืออาสาสมัครในชุมชนของคนนะโอเคเลื่อนลงมานิดนึงนะ อ่ตรงนี้แหละที่พี่มดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะก็เข้าไปดูได้มันจะเป็น welcome to the united states นะคะเป็น guide for new immigrants new immigrants ก็คือเป็นผู้อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาใหม่อ่ะเป็น new comer mm hmm. นะคะแล้วก็เจ้าเจ้าตัวนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นมันเป็น guide มันเป็นเป็น book เลยแหละแล้วก็เดี๋ยวพี่มดกดให้ดูตัวนี้ เขาจะทำออกมาเป็นหลายภาษาพอสมควรแต่ว่ามันไม่มีภาษาไทยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปดาวน์โหลดเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็หรือว่าคุณสามารถที่จะไปไปซื้อได้ที่ U.S. Government Bookstore นะคะเดี๋ยวพี่โมจะคลิกเข้าไปให้ดูก่อนนะคะว่าเจ้าตัวไกด์เนี่ยมันเป็นยังไงคลิกเข้าไปแล้วนะจะเป็นเป็นเวอร์ชันนี้ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นไกด์ที่ทุกคนเนี่ยเข้าไปดูได้นะมันถ้าเดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดเนี่ย ในนี้มันจะบอกทุกคนเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะในการเตรียมตัวที่จะย้ายมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเราก็มาดูสารบัญเนี่ยนะคอนเทนต์เนี่ยเขาจะบอกคุณทุกอย่างเลยอ่ะซึ่งมันดีมากอ่ะแล้วมันจะมีทั้งหมดประมาณปุ๊บปุ๊บปุ๊บกี่หน้าเอ่ยอ่าร้อยกว่าหน้าเนี่ยร้อยเจ็ดหน้าเนี่ยนะคะโอเคเดี๋ยวย้อนกลับมาหน้าหลักแล้วนะคะเดี๋ยวจะคลิกเข้าไปให้ดูตรงไอ้ตัว popular topic for new immigrants เนี่ยนะคะ โอเคกดเข้ามาตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยใช้เวลาเข้าไปศึกษานะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะบอกเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปเลยค่ะทุกคนว่า1 2 3 4 5สถ้าเกิดคุณจะย้ายเข้ามาเนี่ยคุณต้องทำอะไรบ้างขั้นขั้นต้นเนี่ยโอเคพิคมพ์เมาส์ไปชี้เป็นแถบสีฟ้าเนี่ยคุณสามารถที่จะโอเคเดี๋ยวคลิกดอบดอบดอบ,บดาวตรงนี้เมนูบ็อกซ์ ตรงนี้เนี่ยเขาบอกได้เขาบอกนะว่าคุณสามารถที่จะเรียนภาษาอังฤษฟรีออนไลน์ด้วยนะเนี่ยแล้วก็มันก็จะเป็นเบสิคฟังพูดอ่านเขียนทั่วๆไปซึ่งพี่มดว่ามันดีว่ะเรียนฟรีด้วยอย่ะทุกคนควรจะลองเข้าไปเรียนนะแล้วก็เนี่ยจะสมัครขอบัตรประกันสังคมทํำยังไงนะคะและในส่วนนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าตัว Register for selective service อันนี้เนี่ยก็คือเป็นถ้าเกิดว่านี่เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้ชายอายุระหว่าง1 8บแปถึงยีปีเนี่ยนะคะจะต้องลงทะเบียน selective service นะคะมันก็คือเป็นเหมือนกับลงทะเบียนแบบทหารกองหนุนอะไรประมาณนั้นนะ่ะถ้าพูดแบบอธิบายแบบภาษาไทยง่ายๆนะแล้วก็ขึ้นไปตรงนี้เนี่ยโอเค apply for or renew s. a driver license ก็จะเป็น um, สมัครใบขับขี่นะคะขอใบขับขี่แล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดว่าคุณจะเอาสัตว์เลี้ยงมาในประเทศสหรัฐอเมริกาทำยังไงนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย rights and responsibility of a lawful permanent resident ตรงนี้เนี่ยพี่มดพูดให้ฟังแล้วเมือ่อเมื่อคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าไปดูได้ว่ามมีอะไรบ้างนะคะคือสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของคนที่ถือใบเขียว และอันนี้เนี่ยจะเป็น information lawful permanent r e s i d e n c นะคะว่าข้อมูลของคนที่อยู่อาศัยโดยคุณที่ถือใบเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนใบเขียวอันใหม่ทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยทำยังไงนะแล้วควรที่จะต้องรักษาสถานะใบเขียวอย่างไรเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้ที่จะคลิกเข้าไปดูได้นะคะรวมไปถึงเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนที่อยู่เนี่ย คุณก็ต้องถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่อยู่คุณจะต้องแจ้ง USCIS เขาด้วยนะคะเนี่ยภายใน10วันหลังจากที่คุณย้ายที่อยู่นะคะและเขาก็จะบอกวิธีการว่าถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่อยู่แล้วเนี่ยคุณก็คุณที่จะแจ้งเจ้า post office หรือว่าไปรษณีย์นะคะตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลแต่ละตัวที่อยากให้ทุกคนเข้าไปศึกษาดูนะคะเป็นคราว พี่มดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะคะในการที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาและถ้าเกิดใครยังมีคำถามยังสงสัยยังยังคือเข้าใจอะว่าแบบเวลาที่เราจะย้ายมาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าไปย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะบางคนก็อาจจะยังงงยังเตรียมตัวไม่ถูกนะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณมาเดินทางมาแบบ ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนรู้จักเลยเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควรนะถ้าเกิดใครที่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเนี่ยชีวิตคุณก็ง่ายไปครึ่งหนึ่งแล้วแหละนะโอเคและในเรื่องหัวข้อต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขอโซเชียลนัมเบอการขอใบขับขี่การหางานการหาบ้านเนี่ย เดี๋ยวพี่มดจะทำคลิปแยกออกไปนะคะเดี๋ยวจะมาเจาะรายละเอียดให้ในแต่ละเรื่องนะคะในคลิปนี้เนี่ยทุกคนได้ไอเดียวงกว้างแล้วเนอะใช้เวลาเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันทีละตัวทีละตัวนะคะและที่สำคัญตรงนี้อยากจะบอกว่าภาษาอังกฤษนะ เป็นเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยมันมีเว็บไซต์มีลิงก์ให้คุณเข้าไปเรียนฟรีแล้วเนี่ยก็ใช้โอกาสเรียกว่าเช็คแอดวานซ์เตตรงนี้นะคุณก็จะได้ฝึก ฟังพูดอ่านเขียนพัฒนาภาษาทําได้ทุกวันนะแล้วมันจะช่วยมันจะช่วยคุณในทุกเรื่องอะ่ะเพราะว่าการที่จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารได้ดีมันจะเปิดโอกาสให้คุณในการหางานคือหางานที่ในระดับที่ดีๆขึ้นไปได้ในอนาคต โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ใครเข้ามาใหม่อย่าลืมกด subscribe ติดตามกันแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาพี่มดอัปโหลดคลิปใหม่นะคะท่านใดที่สนใจคอนเทนต์แบบนี้วีซ่าอเมริกาวีซ่าลอตเตอรี่แล้วก็ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอิมิเกชันรวมไปถึงการเรียนการทำงานในประเทศสหรัฐอเมริกากดติดตามช่องมดมัมว้าวเอาไว้นะคะอย่าลืมกดไลค์ ให้พี่หมดด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยจะได้มีพลังใจทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปนี้ขอให้ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะคะบ๊ายบาย